เจ้าสบายดีท่านผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่ระยะของลมเหลืองกีฬานั่นเองเป็นประจำหลังจากระยะลมเหลืองบันเทิงเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะมาเริ่มกันที่วงการกีฬากอล์ฟบ้านเฮานั่นก็คือสโมสรกอล์ฟอาวุโสลาวที่มีการประกาศคณะบริหารสุดใหม่พร้อมกับระดมทุนสืบเนื่องต่อเพื่อช่วยเหลือสังคมนั่นเองเจ้าสโมสรกอล์ฟอาวุโสลาวนี่ได้เลือกตั้งคณะบริหารชุดใหม่พร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟมิตรภาพครั้งทำอิฐในปี2023ในตอนเสาร์ของวันที่8มังกรที่ผ่านมาที่สนามกอล์ฟลาวคันทรีคลับเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกด้วยกันรวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่2023อีกด้วยและก็ยังเป็นการเปิดฉากการแข่งขันรายการทำอิฐของปี2023นั่นเองเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือสังคมต่อไปซึ่งเหตุการณ์สำคัญนี่แม่นเลือกการเลือกตั้งคณะบริหารสุดใหม่ในปี2023ถึง2024นั่นเองหลังจากที่หมดวาระของปี2021ถึง2022เจ้าซึ่งว่าให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยประธานกิตติมศักดิ์3ท่านนั่นก็คือท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ท่านคำแพงไส้สมแพงและท่านน้ำวิญญาเกตรวมถึงสมาชิกอีกเกือบห้อยทานที่ได้เข้าห่วงกันอย่างพร้อมเพียงนั่นเองเจ้าซึ่งว่าโอกาสดังกล่าวทานเฉลิมไส้เทียงถ้ำเลขาธิการสโมสรกอล์ฟอาวุโสลาวได้ขึ้นสรุปผลงานในสุดปี2021ถึง2022ว่าสโมสรกอล์ฟลาวอาวุโสนี่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5มังกร2019มาฮอดปัจจุบันแมนครบฮอด4ปีโดยเริ่มต้นมีสมาชิกเพียงแต่47ทานจนมาฮอดปัจจุบันนี่สมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็น125ทานโดยผลงานในปี2022แมนสามารถระดมทุนได้กว่า96ล้านกว่ากีบเจ้าจากสมาชิกและบริษัทต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกับแมนสมทบทุนช่วยเหลือภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่บรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ของสปป.ลาวสมทบทุนช่วยสกัดกั้นโควิด-19 ทั้งหอบที่1และหอบที่2และอื่นๆอีกหลายอย่างอีกด้วยเจ้าสำหรับการช่วยเหลือสมทบทุนในการช่วยเหลือสังคมในของสโมสรกอล์ฟอาวุโสลาวนั่นเองเจ้าหลังจากนั้นก็ได้มีการพิธีกล่าวอำลาตำแหน่งของประธานผู้เก่าก็คือท่านปออคำคันนภาวงศ์ก่อนที่จะมีพิธีลงคะแนนเลือกตั้งคณะบริหารงานสุดใหม่โดยเฉพาะก็แมนประธานสโมสรกอล์ฟอาวุโสลาวเสื้อปรากฏว่าหลายๆท่านยังได้ไว้วางใจเลือกท่านปออคำคันนภาวงศ์เป็นประธานอีกหนึ่งสมัยนำพาจัดกิจกรรมและระดมทุนช่วยเหลือสังคมต่อไปเจ้าหลังจากปี2021ถึง2023นั่นเองเจ้าสร้างผลงานนำพาทีมได้อย่างผลดินนอกนั้นก็ยังมีคณะบริหารงานอีก5ท่านนั่นก็คือท่านเฉลิมไส้เทียงถ้ำซึ่งว่าเป็นห้องประธานและเลขาธิการท่านสมพงษ์ดวงดาราเป็นห้องประธานท่านนั่งขันแก้วหลามณีเง่าเป็นคณะท่านนิภาสหพันธ์เป็นคณะและท่านสังคมจันทร์สุขเป็นคณะเช่นกันเจ้าซึ่งวันนี้ก็เป็นการอัปเดตวงการกีฬากอล์ฟในบ้านเฮานั่นเองสำหรับสโมสรอาวุโสกอล์ฟลาวเนาะถือว่าได้มีการจัดตั้งคณะบริหารสุดใหม่เจ้าซึ่งเขาจะมาต่อกันที่ข่าวสำหรับทีมศาสตร์ลาวนั่นก็คือมือหักษาประตูกับไส้สวัสดิ์ผู้หักษาประตูทีมศาสตร์ลาวที่ได้สั่งผลงานอย่างผลเด่นในรายการชิงแชมป์อาเซียน AFF ครับถึงว่าจะลงเพียงแต่นัดเดียวแต่ว่าเพิ่นได้เซฟหลายที่สุดเป็นอันดับ4ในการแข่งขันนี้จะเฮาไปเบิ่งรายละเอียดกันตื่มสำหรับไส้สวัสดิ์ถึงว่าจะบ่ได้ลินให้กับทีมศาสตร์ลาวมาดนถึง3ปีแต่ว่าล่าสุดไส้สวัสดิ์สุขวรรณโศกกลับมาลงสนามให้ลินให้กับทีมศาสตร์ลาวสุดใหญ่ในนัดสุดท้ายของหอบแบ่งกลุ่ม B ในการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาเซียนหรือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เมื่อวันที่30ธันวาคม2022นั่นเองพาทีมศาสตร์ลาวเสมอกับเมียนมาไป2ประตูต่อ2ที่ประเทศเมียนมานัดดังกล่าวไส้สวัสดิ์สุขวรรณโศกนี่ผู้หักษาประตูมือ1ทีมมือ3ทีมศาสตร์ลาวสุดใหญ่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมศาสตร์ลาวครั้งทวิตในหอบ3ปีแทนแก้วอุดรสุวรรณสังโสเนาะผู้หักษาประตูมือ1และผู้นิ่นไสยสอนผู้หักษาประตูมือ2นั่นเองที่มีอาการบาดเจ็บบ่พร้อมลงสนามซึ่งก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถป้องกันลูกยิงของทีมศาสตร์เมียนมาถึง11ครั้งภายในนัดเดียวจึงว่าก่อนที่จะซวยให้ทีมศาสตร์ลาวนี่เสมอกับเมียนมาไปในที่สุด2ประตูต่อ2นั่นเองเจ้าแต่ว่า
ทีมสาเล่าเฮาก็ตกหอบแบ่งกลุ่มไปในที่สุดเจ้าซึ่งว่าล่าสุดสื่อในต่างประเทศก็คือประเทศไทยนี่มีการจัดอันดับผู้รักษาประตูที่สามารถป้องกันการเสียประตูได้หลายที่สุดใน AFF 2022ปรากฏว่าไส้สวาดนี่ผู้รักษาประตูมือ3ทีมสาเล่าเสียไปถึง11ครั้งอยู่อันดับ4แต่พิเศษสุดๆไส้สวาดนี่ได้รับโอกาสเพียงลงเพียงแต่นัดเดียวแต่ว่าเซฟได้ถึง11ครั้งที่ว่าบ่ธรรมดากันเลยเนาะสำหรับไส้สวาดส่วนอันดับ1นี่ที่เซฟได้หลายที่สุดนี่แมนไฮมี่อนักเนาะมายาริงผู้รักษาประตูของบรูไนที่เซฟไป31ครั้งจากการลงสนาม4นัดอันดับ2นี่แมนแก้วสักคาเซล่าผู้รักษาประตูของทีมชาติกัมพูชาเซฟไป18ครั้งจาก4นัดและแก้วอุดรสุวรรณสังโสผู้รักษาประตูทีมชาติลาวที่เซฟไป12ครั้งจาก3นัดนั่นเองนั่นก็ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะสำหรับไส้สวาดเนาะที่ว่าลงไปเพียงแต่นัดเดียวแต่ก็ว่าสามารถเซฟไปได้ถึง11ครั้งซอยทีมชาติลาวเสมอกับเมียนมาไป2ประตูต่อ2นั่นเองเจ้าซึ่งเขาจะมาต่อที่ข่าวต่างประเทศกันแน่สำหรับมาร์คัสแรชฟอร์ดขึ้นฟอร์มเทพเนาะภายหลังทีลงไปหานัดยิงหาประตูเลี่ยนกันเลยโอ้เขามาเบิ่งกันสำหรับมาร์คัสแรชฟอร์ดนำมาเป็นส่วนค้าขึ้นของมาร์คัสแรชฟอร์ดแบบสุดๆกันเลยกองหน้าเสริมมาเป็นกองหน้าตัวความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ว่ากลับมาถล่มประตูได้หาประตูในหานัดหลังสุดถูกรายการภายหลังกลับมาแต่บานโลกนั่นเองสำหรับเกมที่แมนยูนี่ไปเอาชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ0กับแมตต์แรชฟอร์ดนี่ยิงไป1ลูกเป็นเกมระหว่างไปแมนยูนี่พบกับฟอเรสต์ไป 3-0 แรชฟอร์ดยิง1จ่าย1เจอกับวูฟแฮมป์ตันสามารถชนะไปได้1ประตูต่อ0แรชฟอร์ดก็เป็นคนยิงอีกเจอกับบอร์นมัธ3ประตูต่อ0แรชฟอร์ดก็ยิงอีกหน่วยนึงล่าสุดนี่แมนในรายการ FA ครับที่ว่าชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ1เนาะซึ่งว่าแรชฟอร์ดนี่ในว่ามีส่วนรวมกับ3ประตูเลยก็คือยิง1แล้วก็จ่าย1อีกลูกนึงนี่เป็นการในว่าคอสเข้าไปหน้าประตูของเอเวอร์ตันแล้วก็เฮ็ดให้กองหลังเอเวอร์ตันนี่สกัดเข้าโกนตัวเองเจ้านอกนั้นแรชฟอร์ดนี่ยังยิงในพรีเมียร์ลีกได้3นัดติดต่อกันพาแมนยูขึ้นท็อป4ได้สำเร็จแล้วก็เป็นนักเตะในว่าเป็นนักเตะแมนยูคนทำอีทนอที่สามารถยิงในบ้านได้7นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เวนลูนี่ที่ได้เฮ็ดไว้ในปีในเดือนกุมภาพันธ์หาเดือนเมษาของปี2022นั่นเองเจ้าซึ่งว่าเป็นสถิติที่ดีสุดๆเลยเนาะสำหรับแรชฟอร์ดซึ่งเจโต้ก็ได้ระบุว่าในแง่ของฟอร์มการลินนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สุดเวลาที่ลินดีที่สุดสำหรับเพิ่นเลยก็ว่าได้ฉะนั้นก็เลยฮู้เพิ่นเลยบอกว่าฮู้สึกดีเวลาที่ได้อยู่ในสนามได้ลินอยู่ในหลายตำแหน่งที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆเพื่อเฮ็ดประตูเพิ่นว่าถ้าว่าได้สร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องนี่เพิ่นจะฮู้สึกว่าเพิ่นจะเฮ็ดประตูได้ในเข็มนั้นๆเจ้าสำหรับแรชฟอร์ดตอนนั้นเพิ่นยังได้ตื่มอีกว่าเพิ่นยังมีความหวังเนาะว่าจะปีนี้นี่จะพาแมนยูได้แซมอย่างหน่อย1รายการเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้กล่าวว่านั่นเป็นเป้าหมายของพวกเฮาเนาะนั่นแม่นเหตุผลที่พวกเฮาเฮ็ดเวียกนักเพื่อที่จะเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จหลายที่สุดนั่นแม่นเหตุผลที่พวกเฮาอยู่บ่อนนี้พวกเฮาอยากจะลิ้นในนัดชิงชนะเลิศและเกมใหญ่ๆและเกมที่สำคัญพวกเฮาจะต้องได้แซมอย่างหน่อย1รายการในปีนี้แรชฟอร์ดเพิ่นได้กล่าวเจ้าถือว่าแฟนแมนยูนี่เวลาเห็นแรชฟอร์ดได้ลงไปเฮ็ดประตูนี่ถือว่าได้ว่าซื่นใจกันเลยเนาะเพราะว่าแรชฟอร์ดคนเก่าได้กลับมาแล้วถ้าเพื่อได้รักษาฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเชื่อว่าแรชฟอร์ดจะถล่มไปบ่เกิน20ประตูแน่นอนอย่างต่ำเนาะในซีซั่นนี้เจ้านั่นก็เป็นการบอกถึงแรชฟอร์ดถ้ามาเบิ่งการสรุปผลจับสลากประกบคู่เนาะของ FA ครับอังกฤษหอบ4หรือหอบ32ทีมสุดท้ายนั่นเองเจ้าก็คือคู่การจับสลากของ FA ครับนี่ได้ออกมาแล้วอย่างเป็นทางการเนาะหอบ4คู่ที่1นี่ Preston North End พบกับ Tottenham Hotspur Southampton พบกับ Blackpool Wrexham พบกับ Sheffield United Ipswich Town พบกับ BurnleyManchester United พบกับ Reading ถือว่าเป็นบอเกมนักปานใดเนาะสำหรับแมนยู
ลูตันคู่ระหว่างลูตันชาวกับวีแกนนี่วีแกนเอลติกเนาะถาไพศนะจะไปพบกับกิมบี้ชาวครับคาร์บี้เคาน์ตี้ดาร์บี้เคาน์ตี้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสโตกซิตี้พบกับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับสตีฟเนสถาวรไพศนะนี่จะไปพบกับสโตกเนาะแบล็กเบิร์นโลเวอร์พบกับคู่ระหว่างฟอร์เรสต์กรีนโลเวอร์กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ต้องไปลุ้นระหว่างคู่สองคู่นี้ว่าไพจะไปพบกับแบล็กเบิร์นนั่นเองวอร์ซอพบกับเลสเตอร์ซิตี้เซฟฟิลด์เวนส์เดย์พบกับฟรีวูสทาวน์แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดหรือว่าคู่อาร์เซนอลนั่นเองต้องไปลุ้นกันว่า2คู่นี้จะไพจะมาพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าสวอนซีซิตี้กับบิสตอลซิตี้นี่ไปลุ้นถ้าว่าไพศนะจะไปพบกับคู่ระหว่างเซสเตอร์ฟิลด์กับเวสต์บอมวิกอาเบียนนั่นเองเจ้าไบตันพบกับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับวูฟแฮมตันเนาะต้องไป2ลิเวอร์พูลกับวูฟแฮมตันนี่ต้องไปรีเพลย์กันถ้าไพศนะนี่จะไปพบกับไบตันนั่นเองฟูลแลมพบกับซันเดอร์แลนด์และบอทแฮมวูดคู่ระหว่างบอทแฮมวูดกับแอคคิงตันสแตนลีย์นี่จะไปพบกับคู่ระหว่างคาร์ดิฟซิตี้กับลีดยูไนเต็ดนั่นเองเจ้านี่ครับถือว่าเพิ่นได้สรุปออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับตารา ง FA ครับหอบ4หรือว่าหอบ32ทีมนั่นเองเจ้าคู่เดบิ๊กแมตช์คู่ได้งานเบากับนี่แหละไปพบกันเจ้าทั้งหมดนี่ก็แม่นการอัปเดตข่าวกีฬาครับข่าวประเจ้าในระยะลมเรืองกีฬานั่นเองซึ่งว่าทั้งหมดนี้มื้อนี้ข่าวประเจ้ากะมาฮอดรายการของเฮาก็ถือว่าดําเนินมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วข่าวประเจ้าพร้อมทีมงานก็ขอฝากรายการมื้อนี้มีเรื่องราวเนาะผ่านแอปพลิเคชันกอกๆ TV ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นผ่านทาง App Store หรือ Play Store นั่นเองสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เจ้าซึ่งในมื้อนี้ข่าวประเจ้ากับทีมงานก็ขอลากันไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดี